แต่คุกคามคนประกอบอาชีพนี้คือไม่ว่าใครก็ตามเขาจะมีพฤติกรรมนี้ครับดังนั้นตอนนี้เองเนี่ยก็เห็นว่ามีการยื่นเรื่องนะฮะอยากจะให้ทางสภามหาวิทยาลัยเนี่ยตั้งกรรมการสอบหน่อยครับอ้าวเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมทางเพศองค์กรวันนี้เราพูดคุยกันครับฟังมุมมองเพิ่มเติมจากคุณจเดชชาววิไลผู้อำนวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลนะครับครับคุณจเดชสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจเดชครับครับสวัสดีครับเจ้าตัวบอกว่าไม่ได้มีเจตนาแอบแฝงไม่ได้มีเจตนาไม่ดีไม่ได้อยากคุกคามทางเพศเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมุมของคุณจเดชมองยังไงฮะจริงๆแล้วปัญหาเนี้ยผมเข้าใจว่าในสังคมไทยเนี่ยยังมองเรื่องปัญหาเรื่องความแรงทางเพศเนี่ยมองแค่มิติเรื่องรูปธรรมเห็นรูปธรรมก็คือเรื่องข่มขืนเรื่องอนาจารที่มันเป็นรูปธรรมครับแต่จริงๆแล้วทุกความทางเพศเนี่ยมันรวมถึงเรื่องการใช้สายตาวาจาการก่อความรำคาญการใช้โซเชียลมีเดียครับเลยทำให้เขามองว่าเรื่องนี้เอ้าเป็นแค่ว่าเขาไม่ตั้งใจอะไรจริงๆแล้วเรื่องที่เขาทำอยู่เนี่ยมันคือการคุกคามทางเพศครับครับผมซึ่งสังคมไทยเนี่ยต้องเรียนรู้เรื่องนี้นะครับว่าสิ่งที่อธิการทำอยู่เนี่ยมันคือการคุกคามทางเพศนะฮะมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ว่านึกจะทำก็ทำแล้วก็เอาไปเอาลูกเข้าไปให้คนนี้มันทำไม่ได้ครับในแง่สากลเนี่ยเรื่องแบบนี้มันคือการคุกคามทางเพศครับครับอย่างกรณีนี้ครับถ้าเกิดว่าผู้กระทำสมมติว่าเราไม่ได้พูดถึงอธิการก็ได้แต่ว่าเชื่อว่าเคยมีการทำกันทั่วไปนะฮะส่งทางกลุ่มไลน์กลุ่มแชทเป็นการเซฟรูปสมมตินะอาจารย์เซฟรูปจากเว็บต่างๆจากโซเชียลมีเดียต่างๆที่เห็นว่ารูปนี้เซ็กซี่ผู้หญิงคนนี้โอเคแต่เหมือนเป็นรูปถ่ายแบบนะรูปที่มีการถ่ายแบบลงโซเชียลลงพับลิกละส่งไปในกลุ่มไลน์กันแล้วก็ส่งไปเพื่อสนองตันหาพูดคุยวิจารณ์ส่วนโค้งเว้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าคุกคามไหมฮะใช่ครับทุกความครับเพราะอะไรเพราะคนในไลน์เนี่ยเขาไม่ได้พอใจกันทุกคนนะครับถูกไหมครับครับคนในไลน์บางคนเขาอึดอัดไม่ว่าเพศไหนนะครับบางคนที่ไม่ได้หมายความว่าเพศชายไม่ได้ชอบกันทุกคนนะครับบางคนก็อึดอัดโดยที่คุณเนี่ยไปสรุปเองว่าอ๋อเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาของผู้ชายที่ทำได้จริงๆมันไม่ใช่นะครับมันคือการคุกคามฮะเพราะหลายคนที่ฟังแล้วมันเขาอาจจะรำคาญอึดอัดแต่คุณก็ไปสรุปเองว่าไม่มีปัญหาหรอกเรื่องนี้ธรรมดาครับอันนี้มันคือความเคยชินของคนทั่วไปซึ่งจริงแล้วคุณไม่ได้ไปถามรายตัวนี่ฮะเออไปถามรายตัวเขาอาจจะบอกเลยว่าโอ้เขาไม่ชอบแบบนี้มันเป็นการที่ดูถูกผู้หญิงหรือว่าเป็นการที่ทำให้เขาสึกว่าเออเขาก็มีลูกผู้หญิงแล้วคุณมาส่งนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยใช่ไหมครับ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 ทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าแคบลงมาหน่อยเป็นสมมติว่าอยู่กัน2คนเป็นแชทคนเฟซแชทตัวต่อตัวแล้วก็บังเอิญว่าเป็นคอเดียวกันรูปที่ส่งมาเนี่ยก็เป็นรูปที่เรียกว่ามีการถ่ายแบบลงนิตยสารเลยซึ่งเป็นพับลิกอยู่แล้วเนี่ยนะครับอันนี้ถือว่าคุกคามไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับครับรูปบางรูปเนี่ยโอเคถึงเขาจะเผยแพร่ในสื่อต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเอามาแล้วเนี่ยมันต่อเจตนาที่รู้สึกมาพูดแล้วอย่างเช่นคำว่าอะไรนะทำให้ยั่วน้ำลายเนี่ยครับอันนี้ผมคิดว่ามันก็ไม่ใช่แล้วนะครับ มันก็เป็นปัญหาแล้วเห็นไหมฮะครับครับเพราะว่าคุณก็ถือว่าคุณดูถูกเขาอะครับถูกไหมเขาถ่ายรูปมาเขาไม่ได้มาแค่ยั่วน้ำลายมันเป็นอาชีพเขาถูกไหมครับถ้าถูกครับดังนั้นตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องระวังมากนะครับเรื่องแบบนี้นะฮะเพราะว่าอันนี้ผมก็เลยเห็นแล้วว่าเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่อาจจะไม่ใช่คนไทยกลุ่มหนึ่งนะครับเชื่อว่าปัญหาเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติมีสิทธิ์ที่จะทำได้แต่จริงแล้วในความหมายคำนิยามที่ผมบอกไปแล้วคือความทางเพศเนี่ยมันตั้งแต่ใช้สายตาวาจาใช้โซเชียลมีเดียที่ก่อความรำคาญแล้วก็เป็นการเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรฮะไม่ให้เกียรติเป็นการละเมิดเรื่องศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นะครับซึ่งนี่มันเป็นเรื่องชัดเจนมากที่ใช้คำพูดแบบนั้นนะครับอ๋อครับผมทีนี้ถ้าเกี่ยวกับเคสนี้ครับควรจะมีการดำเนินการอย่างไรในความคิดเห็นของคุณจเดชครับก็ผมเห็นด้วยกับหลายท่านฮะที่ควรจะต้องมีการสอบสวนครับวินัยสอบสวนจรรยาบรรณของคนซึ่งเป็นระดับผู้บริหารนะครับครับนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าสำคัญมากนั้นเนี่ยองค์กรที่ดูแลอยู่นะครับไม่ว่าสภามหาลัยหรือส่วนต่างๆที่ตอนนี้มีการขับเคลื่อนทั้งนักศึกษาและจนถึงอะไรศิษย์เก่าอะไรต่ออะไรก็ออกมาขับเคลื่อนนั้นเนี่ยตรงนี้สภามหาลัยต้องรีบทำเลยนะครับแล้วก็องค์กรผู้หญิงพวกเราก็กำลังจะทำกันอยู่นะครับครับผมคิดว่าจะขับเคลื่อนกันอาจจะเป็นพรุ่งนี้ครับเราก็คิดว่าเราก็คิดว่าเราองค์กรผู้หญิงหลายองค์กรเขารับไม่ได้นะครับครับครับเรื่องแบบนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าไม่ว่ามหาลัยไหนเนี่ยอันนี้เป็นบทเรียนถ้าเกิดทำแบบนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบวินัยตรวจสอบจรรยาบรรณของคนที่เป็นผู้บริหารหรือไม่กระทั่งเป็นอาจารย์ก็ต้องโดนตรวจสอบครับเพราะว่าคุณเป็นคนที่ต้องสอนเด็กคุณต้องมีคุณธรรมมีจริยธรรมครับครับ
ทีนี้ในประเทศไทยครับอาจารย์ครับคุณเจเดชเรื่องเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศเนี่ยนะครับคุณเจเดชมองว่าคนไทยมีความรู้ความเข้าใจว่าอะไรคือการคุกคามไม่คุกคามมากน้อยแค่ไหนทุกวันนี้ครับผมคิดว่ามีอยู่ระดับนึงครับแต่อาจจะยังไม่มากเท่าไหร่ซึ่งอันนี้ก็เราก็ไม่สรุปทั้งหมดนะฮะแต่เราเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ยังมีความเคยชินว่าปัญหาเรื่องความแรงทางเพศเนี่ยก็คือการข่มขืนถูกไหมฮะกับการอนาจารซึ่งมันเป็นรูปธรรมแต่จริงแล้วไอ้สิ่งที่มันเป็นเรื่องที่มันยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมเช่นเรื่องการใช้สายตาวาจาการใช้ก่อความรำคาญเนี่ยเราอย่าลืมนะฮะตอนนี้ในเมืองไทยเนี่ยมันมีกฎหมายอันนึงคือกฎกพ.ซึ่งบังคับในหมู่ราชการนะฮะเช่นราชการเนี่ยตอนนี้เขามีกฎนะว่าการใช้สายตาวาจาโซเชียลมีเดียกับความรำคาญเนี่ยถือว่าผิดนะฮะถ้าเกิดใครทำนี่มีการร้องเรียนนะครับครับอันนี้ถือว่าผิดนะฮะอันที่สองเรายังไม่มีกฎหมายบางอย่างที่มันลงไปลึกเช่นกฎหมายอาญาเราเนี่ยมันมีแค่ข่มขืนถูกไหมฮะการอาจารย์แต่กฎหมายเกี่ยวเรื่องคุกคามทางเพศที่มันรวมถึงการใช้สายตาวาจาหรือการใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยมันยังไม่มีมันเลยทำให้คนไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้เรื่องนี้เท่าไหร่โดยเพราะกฎคอพอเนี่ยก็อยู่ในหมู่แค่การนั่นเองที่มีกฎห้ามเรื่องการคุกคามทางเพศเรื่องแบบนี้นะครับประเทศอื่นๆมีไหมครับกฎหมายที่ควบคุมที่ละเอียดที่อาจารย์ว่าไม่มีครับในเมืองไทยมีแค่นี้ครับเฉพาะใช้กพ.กับบางบริษัทมีอยู่ครับที่เขาเป็นบริษัทที่ก้าวหน้าอะไรขออภัยครับเรื่องนี้ครับผมสอบถามขออภัยผมสอบถามว่าประเทศอื่นๆมีไหมครับกฎหมายที่ประเทศอื่นเขามีครับมีใช่ไหมครับมีก็ลงรายละเอียดเรื่องนี้ครับครับนะฮะยกตัวอย่างในอาเซียนในมาเลเซียในฟิลิปปินส์ก็เริ่มมีแล้วครับครับผมโทษเขาประมาณไหนยังไงครับพอทราบไหมคือโทษเขาอาจจะไม่ได้ถึงขนาดรุนแรงก็อาจจะมีการปรับมีการเขาเรียกว่าคุมประพฤติอะไรพวกนี้อยู่ครับเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ถึงขนาดทำให้แต่ในแง่มันก็จะสูญเสียเรื่องด้านจิตใจเรื่องความรู้สึกแล้วมันทำให้เขารู้สึกมีภาพลักษณ์ที่มีปัญหาเนี่ยอันนี้มันก็จะมีโทษแต่เพียงแต่ว่าของเราเนี่ยอาจจะต้องมาเรียนรู้เรื่องนี้แล้วก็ปรับเพราะว่าโทษในกอพของเราเนี่ยมันเป็นโทษที่ไม่รุนแรงครับเป็นการว่ากล่าวตักเตือนนะฮะโอ้ไม่มีการลงโทษอย่างเป็นรูปธรรมที่ต้องเสียทรัพย์หรืออะไรเป็นต้นเพื่อควบคุมการประพฤติครับนะครับเป็นการว่ากล่าวตักเตือนเพราะว่าเป็นโทษที่ไม่ได้รุนแรงครับผมในโรงเรียนฮะอาจารย์ครับในโรงเรียนตั้งแต่ประถมหรืออะไรเงี้ยฮะมันมีการปลูกฝังเรื่องนี้มีการให้ความรู้เรื่องนี้คือเรื่องนี้คือปัญหาใหญ่ที่ทางเครือข่ายองค์กรผู้หญิงองค์กรต่างๆเนี่ยมองว่าไอ้หลักสูตรเพศวิถีเนี่ยนะครับมันยังทำกันไม่เต็มที่อาจจะเริ่มทำแล้วแต่มันยังไม่เห็นรูปธรรมในการเกิดขึ้นเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนมีการเปลี่ยนหลักสูตรระดับหนึ่งแล้วแต่ผมไม่เห็นเลยว่าเออแล้วมันจะการมันจะมีการสอนเมื่อไหร่ที่เป็นวิชาหลักถูกไหมครับครับซึ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่กระทรวงศึกษาต้องเร่งชี้แจงนะครับเพราะว่ามีคนตั้งคำถามแล้วก็ไปยื่นหนังสือแต่ก็ไม่มีการตอบสนองแล้วบอกว่านี่คุณทำไปถึงไหนอะไรยังไงซึ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่ภาคสังคมอะไรก็พูดเรื่องนี้ตลอดนะครับว่าสูตรพวกนี้คุณควรจะมาบอกว่าคุณทำไปถึงไหนแล้วหรือว่าคุณไม่ได้ทำเลยใช่ไหมฮะครับแล้วสิ่งที่เราเรียกร้องไปไอ้รูปภาพที่มันเป็นภาพที่กดทับผู้หญิงและเพศLGBT เนี่ยที่พูดแบบไม่ดีกับเขาหรือว่าเช่นคำพูดว่าถ้าเกิดคุณแต่งตัวแบบนี้คุณอาจจะถูกคุกคามทางเพศไอ้ภาพเรื่องแบบนี้มันควรจะต้องยกเลิกไปครับซึ่งนี่ไม่มีการชี้แจงมาว่าคุณทำไปถึงไหนนะครับนะครับมันคือมันเป็นปลุกสำนึกว่าไม่ต้องไปบอกเขาหรอกว่าเขาต้องแต่งตัวยังไงแต่เราเนี่ยต้องไม่ไปคุกคามเขาใช่เราต้องมีหลักสูตรในการที่จะบอกตั้งแต่ระดับประถมมัธยมให้เข้าใจเรื่องความเท่าเทียมกันในเรื่องการที่คุกคามทางเพศมันคืออะไรอะไรยังไงเนี่ยตรงนี้มันต้องมีนะฮะแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ากระทรวงสาธารณสุขบอกว่าเขาบอกว่าเขาทำไปบางส่วนและบางส่วนคืออะไรก็ต้องชี้แจงให้สังคมรับรู้ครับนะครับก็ต้องออกมาเป็นรายละเอียดหน่อยเนาะนะครับว่าดูแลอะไรเรื่องอย่างไรไปถึงไหนแล้วนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการคุกคามทางเพศเนี่ยนะครับเห็นว่าอันนี้ถามเป็นความรู้เลยนะฮะให้กับคุณผู้ฟังด้วยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเคสเขาบอกในครอบครัวเช่นคุณพ่อมีลูกสาวเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในหลักสูตรใหม่หรือว่าในสังคมโลกยุคใหม่เนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะไปหอมลูกไปกอดลูกได้เลยต้องขออนุญาตถูกไหมฮะเพื่อให้เขาเคยชินก็จริงๆมันให้เกิดการเติบโตแล้วก็ให้เราพึงระวังในเรื่องการเพราะถ้าเกิดเด็กเริ่มโตแล้วเนี่ยเด็กเรื่องเขาเริ่มมีความรู้สึกแล้วเนี่ยเราในฐานะที่เป็นผู้ชายเนี่ยเราบางทีเด็กเริ่มอาบน้ำเองได้เนี่ยเราก็ไม่ควรจะไปยุ่งนะฮะเพราะว่าเขาเองก็ควรจะพึ่งเริ่มพึ่งตัวเองเพราะว่าอันนี้มันนำไปสู่การที่ทำให้เด็กเนี่ยเรียนรู้
ถ้าเกิดเราไม่เข้าใจแล้วเข้าไปจับไปอะไรเนี่ยเด็กจะเรียนรู้เรื่องประเด็นเรื่องเพศเนี่ยเข้าใจในทางที่ผิดไปเรื่อยๆถูกไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะเด็กโตขึ้นมาเขาก็ต้องรู้จักป้องกันตัวเองว่าเรื่องแบบนี้ทำไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นอวัยวะที่เขาไม่ควรให้ใครมาแตะต้องถูกไหมครับเรื่องตรงนี้เป็นเรื่องที่ครอบครัวก็ต้องเรียนรู้ว่าตรงไหนเราทำได้ไม่ได้นะฮะเพราะเด็กเริ่มโตแล้วเนี่ยเราก็ต้องปล่อยให้เด็กขึ้นเองหรือว่าเขาอยู่อาจจะอยู่กับแม่แล้วแม่ก็คอยสอนและบางเรื่องเนี่ยมันก็อาจจะต้องค่อยๆดั้นไปเพราะบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดเราไปทำใกล้ชิดแล้วก็กรณีเมื่อปีที่แล้วที่ผ่านมาตอนนี้แล้วคนที่เขาทำเรื่องเพลงใช่ไหมอาจจะไม่ตั้งใจแต่ประเด็นคือว่าพอทำแบบนั้นปุ๊บเนี่ยมันทำให้เด็กเนี่ยบางทีเขาเรียนรู้ไม่เข้าใจเนี่ยเกิดมีคนที่มาทำใกล้ชิดกับเขาแล้วเข้ามาละเมิดเขาเนี่ยเขาก็จะป้องกันตัวเองไม่ได้เพราะว่าไม่รับรู้มาก่อนว่านี่คือการคุกคามใช่ครับเพราะว่าเคยชินกับการอยู่บ้านเจออะไรแบบนี้ทุกวันนะครับใช่ครับนั่นแหละฮะคือทั้งนี้เนี่ยที่ห้ามนะฮะก็คือผมช่วยขยายความที่บอกว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นพ่อรักลูกด้วยความรักลูกเนี่ยไปทำกับลูกยิ่งต้องขออนุญาตเหลือจริงๆแล้วมันไม่ใช่การกำหนดขอบเขตคุณพ่อคุณแม่ขนาดนั้นแต่มันเป็นการฝึกให้ลูกรู้จักป้องกันตัวเองถูกไหมฮะใช่ครับเพราะว่าตอนนี้เราก็ต้องรู้นะฮะเด็กเนี่ยถูกคุกคามทางเพศเนี่ยตัวเลขที่มือที่เก็บเนี่ยไม่น้อยเลยนะครับไม่ใช่คุกคามอย่างเดียวมันละเมิดถึงขั้นข่มขืนเนี่ยก็ไม่น้อยเลยนะครับครับอันเด็กเองก็ต้องเรียนรู้เรื่องนี้แบบค่อยๆสมองก็จ่ายไปแล้ววันนึงเนี่ยก็รู้ว่าไอ้เรื่องแบบนี้ไม่ว่าใครมาแตะต้องไม่ได้เนี่ยเขาจะรู้จักการป้องกันตัวเองหรือไม่งั้นเขาจะบอกคนที่ใกล้ชิดเขาว่าเนี่ยอ๋อมีญาติเขาหรือมีใครที่เป็นคนที่ทำมาใกล้ชิดเขาทำแบบนี้เขาได้ทางญาติจะได้ช่วยกันป้องกันแล้วคอยระแวดระวังแต่เกิดไม่บอกปุ๊บเนี่ยเด็กก็จะแบบปล่อยให้เขาทำจนโดนวันนึงเขาก็ถูกละเมิดได้ครับครับผมอันนี้เป็นอีกหนึ่งชุดความคิดที่อยากให้อาจารย์ตอบครับเพราะว่าผมตอบเองคงจะความรู้ไม่ถึงนะก็ถามแฟนรายการบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการเรียกร้องสิทธิว่าแต่งตัวโป๊ยังไงก็ได้ประชาชนไม่ได้มีการศึกษาสูงทุกคนไม่ได้มีวิจารณญาณดีทุกคนนะครับอาจจะห่วงเรื่องความปลอดภัยอยากให้ตอบคำถามนี้หน่อยฮะคือมันมีหลักฐานออกมาชัดเจนแล้วนะครับว่าการแต่งตัวไม่เกี่ยวกับการทำให้เกิดการละเมิดหรือข่มขืนนะครับหรือคุกคามทางเพศนะครับเพราะว่าเราเก็บสีเราดูจากเราทำนิยายคุณซินดี้เนี่ยชุดที่เราเอามาไม่รู้กี่เป็นที่เขาวันที่เขาถูกข่มขืนเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเรื่องการแต่งตัวโป๊เลยครับครับชุดเด็กชุดบางคนเป็นคนทำงานในโรงพยาบาลบางคนแต่งตัวแบบไม่เกี่ยวกับเรื่องการแต่งตัวแบบโป๊เลยครับแต่งตัวมิดชิดด้วยซ้ำโดนหมดเลยนะครับครับนั้นมันเรื่องประเด็นนี้มันเป็นปัญญาคติปัญหาของการข่มขืนคือการใช้อำนาจนะฮะหนึ่งอำนาจแบบชายเป็นใหญ่อำนาจที่เหนือฝ่าอย่างที่ผมบอกไปแล้วความเป็นพ่อความเป็นครูความเป็นอาจารย์ครับหรือแม้กระทั่งเป็นนักการเมืองที่เราก็เห็นถูกไหมฮะมันเป็นเรื่องการใช้อำนาจนั้นคนในสังคมต้องเข้าใจว่านี่คือปัญญาคติที่คอยจะเล่นงานเฉพาะคนที่ถูกกระทำก็คือไม่ว่าผู้หญิงหรือคนที่ถูกกระทำแต่แทนที่จะไปบอกว่าเอ้ยคนที่กระทำเนี่ยเป็นคนที่ใช้อำนาจฉะนั้นเนี่ยเรื่องแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าสังคมไทยเริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับแต่ยังมีสังคมแน่จรยังมีคนกลุ่มหนึ่งยังเชื่อว่าเป็นเรื่องการแต่งตัวซึ่งจริงผมคิดว่าในแง่หลักฐานไม่ใช่อันที่หนึ่งอันที่สองที่เราเก็บข้อมูลเนี่ยข้อมูลคนที่ถูกกระทำเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเด็กนะครับครับและเด็กเนี่ยไม่มีใครแต่งตัวโป๊หรอกครับถูกไหมครับครับนะฮะหรือว่าบางคนอายุ90ฝ่าเนี่ยเป็นคนที่สูงอายุเขาไม่ได้แต่งตัวโป๊นะครับก็ชวนคิดกันนะฮะแหมเสียดายเวลาหมดเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยเวลาเราเห็นผู้หญิงคนไหนรู้สึกว่าเซ็กซี่เนี่ยบางทีคนๆนั้นไม่จำเป็นต้องแต่งตัวโป๊เราก็รู้สึกว่าเขาเซ็กซี่ได้ถูกไหมฮะมันก็ฮะคือรู้สึกได้ครับแต่เพียงแต่ว่าเรารู้สึกได้ในแง่ที่ว่า มันเป็นเรื่องความงามอะไรของเขาแค่นั้นเองแต่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแบบมากไปกว่านั้นนะฮะครับผมโอเคคือหรือไปบอกว่าเนี่ยโอ้เนี่ยแต่งตัวอย่างนี้เราอยากทำจังอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ครับมันเป็นการละเมิดแล้วมันเป็นการก้าวล้ำในเรื่องสิทธิเนื้อตัวร่างกายเขานะฮะครับครับผมหมดเวลาแล้วครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณเจเดชครับได้ความรู้เพิ่มเติมครับขอบคุณครับ